ายพีทนะครับนะว่าวันนี้ภายในวันนี้ต้องขอให้มามอบตัวนะครับนะถ้าไม่มอบตัวถ้าศาลอนุมัติหมายจับเราจะตามไล่จับกุมจนกว่าจะเจอตัวนะครับดังนั้นวันนี้ต้องขอกรุณาให้เรามอบตัววันนี้ทุกอย่างเราทราบหมดแล้วสังคมทราบแล้วนะครับแล้วก็ต้องฝากผู้จำหน่ายรายอื่นนะครับอย่าเอาเป็นยิ่งอย่างนะครับในลักษณะแบบนี้เป็นทั้งการช่อโกงประชาชนอำพรางเพื่อจะให้ตัวเองเนี่ยได้เงินเพิ่มขึ้นได้การขายดีได้ประชาชนมาซื้อเยอะเด็ดได้ชัดเจนว่าหลังจากออกข่าวไปแล้วนะครับนะประชาชนทยอยกันมาซื้อเต็มไปหมดนะครับเหล่านี้ก็เป็นการอำพรางเพื่อให้ตัวเองเนี่ยได้ประโยชน์นะครับดังนั้นวันนี้นะครับนะก็ต้องขอให้มามอบตัวนะครับนะถ้ามอบตัวไม่มาที่นี่ก็ต้องไปที่สภ.โคกขามนะครับนะผมเองประสานท่านผู้กับโคกขามแล้วนะครับเมื่อสักครู่นี้นะครับนะว่าเขามอบตัวเมื่อไหร่ไปรับมอบตัวเลยแต่ถ้าไม่มอบตัวชุดทำงานของผมก็อยู่ที่นั่นอยู่แล้วนะก็จะไล่จับกุมนะเพื่อเอาตัวมาดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปเพื่อไม่ให้เป็นยิ่งใหญ่นะครับครับผมเมื่อวานสื่อก็ให้ข้อมูลกับผมนะครับเราก็ทำมันดีนะครับนะก็อย่างนี้ก็เรียกว่าเมื่อวานเนี่ยเราไล่ตรวจสอบนะครับแล้วประสานสำนักงานสลากกินแบ่งนะครับเอาเอกสารที่เขามีการแก้ไขมีการเพิ่มเติมตัดแต่งตกแต่งนะครับนะเอาให้สำนักงานสลากกินแบ่งตรวจสอบดูนะครับก็อย่างนี้นะครับเดี๋ยวต้องรอนิดนึงว่าคือแต่ประเด็นหลักนะครับที่เห็นชัดเจนแล้ววันนี้นะครับนะในเรื่องความผิดเนี่ยก็มีความผิดในเรื่องของเป็นช่อโกงประชาชนนะครับเพราะว่าเจ้าตัวนี่มีเจตนาที่จะอำพรางนะเพื่อจะให้ตัวเองเนี่ยขายของดีนะครับนะเพื่อจะให้ตัวเองนั้นขายของดีขึ้นรายได้มากขึ้นแล้วประชาชนมาซื้อของมากขึ้นนะครับนะเพราะนั้นความผิดชัดเจนที่เห็นชัดเจนก็คือหนึ่งนะหนึ่งปลอมเอกสารเนื่องจากเอกสารสลากกินแบ่งรัฐบาลเป็นเอกสารสิทธิ์นะครับเพราะฉะนั้นแน่นอนแล้วนะครับถ้าสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลยืนยันมาก็ต้องดำเนินการเรื่องของการปลอมแปลงเอกสารสิทธิ์นะครับนะสองช่อโกงประชาชน3ความผิดตามพรบ.คอมพิวเตอร์นะครับอันนี้ความผิด3ส่วนที่เห็นได้ชัดเจนขนาดนี้นะครับนะก็คือการนำเอาข้อความมาเป็นเท็จนะที่มีการนำทางปกปิดนะซึ่งเป็นความเท็จทั้งสิ้นลงสู่ระบบคอมพิวเตอร์นะครับเพราะฉะนั้นวันนี้สิ่งที่ต้องฝากนะครับนะก็คือต้องฝากถึงประชาชนนะครับแล้วยังรวมไปถึงสลากกินแบ่งนั้นขายเกินราคาหรือไม่นะครับเพราะนั้นวันนี้ก็ต้องฝากถึงประชาชนว่าถ้ามีประชาชนที่มาซื้อแล้วและมีการจำหน่ายเกินกว่าราคาปกติราคาที่เป็นไปตามกฎหมายก็ขอรุณามาแจ้งนะครับที่สถานีตำรวจภูธรโคกขามนะครับนะเมื่อเช้าผมก็พึ่งประสานกับท่านผู้กับโคกขามนะครับวันนี้ในเรื่องการขอมั่นหมายจับนะครับเราคงจะขอมั่นหมายจับได้ในวันนี้นะครับนะเพราะฉะนั้นเหล่านี้เป็นการหลอกลวงประชาชนทั้งสิ้นก็ต้องฝากเตือนนะครับว่าในการที่หลอกลวงประชาชนเพื่อตัวเองขายของดีนะครับวันนี้นะเรามีระบบการตรวจสอบสื่อมวลชนเป็นฐานสำคัญที่ตรวจสอบเรื่องเหล่านี้ให้เรานะครับนะเพราะนั้นวันนี้ก็ต้องกราบขอบคุณสื่อมวลชนทุกส่วนนะครับที่ทำงานเอาข้อมูลให้ผมนะครับเมื่อวานทันทีรับข้อมูลผมส่งเจ้าที่ลงพื้นที่ทันทีนะครับนะครับวันนี้ยังตามตัวไม่พบนะครับแต่ที่ว่าวันนี้ถ้าไม่มอบตัวก็คงจะตามเจอในวันนี้นะครับนะฮะอะไรเกี่ยวกับผมอะไรครับ